ริตคำสิงโพสต์ครั้งแรกขอบคุณผู้ชาย2คนหลังเจอดราม่าเรื่องพ่อจากประเด็นดราม่าร้อนๆเรื่องพ่อสมรักคำสิงที่เกิดขึ้นจนหลายคนต่างส่งกำลังใจให้กับดาราสาวเบสลักวณีล่าสุดเบสเคลื่อนไหวผ่านโซเชียลแล้วหลังเกิดดราม่าโดยเจ้าตัวได้โพสต์ภาพคู่กับ2หนุ่มคือแพทริก SPD กับ QT โอปป้ารวมไปถึงแฟนคลับที่มาส่งกำลังใจให้ในงานอีเวนต์พร้อมแคปชั่นว่าขอบคุณสองหนุ่มมากๆเลยนะที่มาให้กำลังใจอีกคนรอหลังเวทีอีกคนรอในรถดีใจมากๆเลยที่มาหากันขอบคุณแฟนคลับแอดเบสคำสิงแฟมิลี่แม่ๆเบสคำสิงแอดแพทริกเบสแฟนคลับขอบคุณทั้ง3ด้อมที่ให้กำลังใจทั้งที่เดินทางมาและในออนไลน์ขอบคุณทุกคอมเมนต์ของทุกๆคนด้วยนะคะที่ให้กำลังใจเบสขอบคุณมากๆค่ะขอขอบคุณแหล่งที่มาข่าวจากที่นี่ .com ค่ะและเพื่อไม่ให้พลาดข่าวกอสซิปดาราอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทุกวันได้ที่ช่องดารากอสซิปขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมและติดตามค่ะ